ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเรา3วิธีการทำบุญนะครับให้กับดวงวิญญาณเพื่อเสริมดวงชะตานะครับคนเราเนี่ยเวลาที่ดวงตกดวงร้ายดวงไม่ดีดวงมีวิบากกรรมต่างๆเนี่ยพวกวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยก็จะมาเบียดเบียนเราก็จะมาทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกเจอกับเรื่องร้ายๆยิ่งขึ้นไปอีกครับอย่างที่บอกนะว่าสิ่งลบๆดึงดูดสิ่งลบๆเสมอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องหมั่นทำบุญแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เหล่าสัมภเวสีแล้วก็เหล่าวิญญาณทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยไม่มาเบียดเบียนเราไม่มายุ่งกับเราไม่มาทำร้ายเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังได้เลยนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก็คือให้ไหว้ธูป1ดอกทุกวันนะครับที่หน้าบ้านของเราด้วยขนมหวานข้าวปั้น1ปั้นหมูปิ้ง1ชิ้นใส่ในกระทงใบตองก็ได้พร้อมหมากพลูและน้ำ1แก้วนะครับให้สวดคาถาต่อไปนี้นะครับก็ก่อนสวดให้ตั้งนะโม3จบนะครับจากนั้นก็ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจากนั้นให้สวดคาถาดังต่อไปนี้นะครับอิติธรณีไมตรีเมตตาภูตาภูมิมหาลาพังพระวันตุเมให้สวด7จบนะครับจะดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่เปิดร้านค้าขายจะดีมากเป็นพิเศษเลยนะครับทางที่ดีแนะนำให้ทำก่อนช่วงเที่ยงจะดีนะครับวิธีการนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับอาจจะมองว่าเป็นวิธีโบราณอาจจะเป็นวิธีการที่ใครหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ทันสมัยนะครับคือวิธีการนี้เราอาจจะเห็นแม่ค้าริมทางหรือแม่ค้ารถเข็นหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยชอบใช้กันนะครับซึ่งถูกต้องครับนี่แหละคือวิธีบ้านๆโบราณนะครับและแปลกนะครับร้านไหนที่ใช้วิธีนี้มักจะขายดีนะครับแต่อย่าเอาขึ้นมาบนร้านของคุณนะครับให้ไว้ที่ตรงแถวๆพื้นข้างล่างนะครับตรงช่วงหน้าร้านพื้นข้างล่างนะครับจะดีมากๆนะครับคือผมเคยเห็นหลายๆร้านนะไม่ว่าจะเป็นร้านริมทางร้านแผงลอยอะไรพวกนี้จะชอบใช้วิธีนี้มากๆซึ่งเขาบอกว่าทำแล้วก็ได้ผลนะครับหลายร้านบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยวันไหนไม่ทำนะเหมือนกับว่าลูกค้าไม่ค่อยเข้าเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรมาปั่นป่วนรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยมารบกวนเขานะครับพลังงานจากดวงวิญญาณที่หิวโหยก็มารบกวนเขานะครับทำให้เขาค้าขายไม่ดีทำให้เขาเจอกับเรื่องร้ายๆมีแต่คนเดินผ่านนะครับบางวันคนมองแปลกๆด้วยนะครับแต่ถ้าวันไหนทำตามนี้นะครับโอ้โหลูกค้าไหลมาเทมาเลยทีเดียวบางวันนี่จับเงินหลักพันได้ไม่ยากเลยนะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของแม่ค้าริมทางหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าวิธีการนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้ผลจริงเพราะว่าพวกเราสัมภเวสีและดวงวิญญาณทั้งหลายเขาก็ต้องกินอาหารครับเขาก็หิวโหยเป็นเหมือนเราเนี่ยแหละถ้าไม่มีใครทำให้เขาก็มาเบียดเบียนเรานะครับแต่ถ้าเราทำให้เขาพอเราทำให้เขาปุ๊บเขาก็จะอิ่มนะครับคนเราพออิ่มเนี่ยมันจะไม่อยากยุ่งกับใครนะครับคุณสังเกตได้เลยว่าคนเราคนไหนเนี่ยถ้าอิ่มเนี่ยคนอิ่มอ่ะจะไม่ค่อยยุ่งกับใครจะไม่ค่อยเบียดเบียนใครจะไม่ค่อยปล้นจี้ชิงทรัพย์หรือทำร้ายใครแต่คนที่หิวโหยเนี่ยโอ้โหล่ากันไม่หยุดเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็พูดผีปีศาจดวงวิญญาณก็เหมือนกันนะครับก็ลองทำให้เขาดูนะครับรับรองว่าจะเจอกับสิ่งดีๆแน่นอนนะครับข้อที่2ครับให้ถวายธูปเทียนแก่ศาลเจ้านะครับแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายนะครับพร้อมทั้งไฟแช็กหรือไม้ขีดต่างๆนะครับโดยไปถวายในศาลทั่วๆไปที่มีคนไหว้นะครับให้ถวายในวันพระจะดีมากนะครับเวลาถวายให้จุดธูป5ดอกแล้วก็สวดนะโม3จบก่อนนะครับจากนั้นระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วท่องคาถาดังต่อไปนี้ครับอมอิมังทูปะบูชาภูมิเทวาสุขิตาโหนตุนะครับอันนี้ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้เทวดาภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางในอาณาเขตนั้นบริเวณนั้นคุ้มกันเราได้นะครับจากพูดผีร้ายพูดผีปีศาจที่ชอบรังแกคนที่ชอบก่อกวนมนุษย์ที่ชอบรังควานคนอื่น
นะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับได้ผลดีมากๆได้ผลดีนักแลนะครับหลายคนที่ไหว้ศาลเจ้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมีโชคมีลาภนะครับได้เลขเด็ดกลับมาบ้างก็มีนะครับบางคนบอกว่าจากธุรกิจการค้าการขายไม่ดีก็ดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเหมือนอาการป่วยแปลกๆนะครับพอไปหาหมอหมอบอกคุณไม่ได้เป็นไรนี่คุณคิดมากคุณเครียดคุณคิดไปเองต่างๆนะครับคือวิทยาศาสตร์ตรวจจับไม่ได้นะพอไปไหว้ศาลเจ้าพอไปอธิษฐานขอพรไปอุทิศบุญกุศลให้พูดผีปีศาจปรากฏว่าหายเลยนะครับก็หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็ถูกนะครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยร่างกายเขาไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแต่ว่าเหมือนมีพูดผีปีศาจมีดวงวิญญาณมารบกวนมีดวงวิญญาณมากลั่นแกล้งนะครับทำให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่ำลงนะครับดังนั้นการไหว้ภูมิเทวาหรือศาลเจ้าในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าศาลเจ้าเนี่ยหรือภูมิเทวาเนี่ยท่านก็มีพละกำลังนะครับมีพลังจิตที่สูงนะครับป้องกันผีร้ายดวงวิญญาณร้ายได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยก็ให้ลองทำดูนะครับหากใครรู้สึกว่าชีวิตติดขัดเหมือนมีมารมาก่อกวนเหมือนมีดวงวิญญาณหรืออะไรที่มองไม่เห็นมารบกวนเรื่อยๆเนี่ยก็ลองทำวิธีการนี้ดูนะครับวิธีการนี้อาจจะพอช่วยคุณได้นะเพราะว่าพูดผีปีศาจเนี่ยก็เหมือนมนุษย์เนี่ยแหละครับไม่กล้าแกล้งคนไม่กล้ารบกวนไม่กล้าก่อกวนคนที่มีพลังมากกว่าไม่กล้าทำอะไรคนที่เหนือกว่านะครับเหมือนกับมนุษย์เลยนะครับนิสัยเหมือนกันนะครับคือบางคนเนี่ยตายไปชอบก่อกวนคนอื่นตายไปก็ชอบก่อกวนคนอื่นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางในอาณาเขตและบริเวณนั้นนะครับก็ผู้ผีปีศาจก็อาจจะไม่ได้ทำร้ายเราอะไรเราได้เลยส่วนวิธีการที่3ครับในทุกวันพระนะครับโดยเฉพาะวันพระข้างแรมให้คุณจัดกระทงใบตองมีข้าวกุ้งพล่าปลายำน้ำหมากพลูขนมหวานธูปปัก1ดอกไปไหว้ในที่ทาง3แพร่งให้สวดนะโม3จบนะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็สวดนะครับอิติเวสสุวรรณโนสัพพะภูโตสุขัง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 ให้สวด7จบนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรไปว่าใครที่หิวโหยผู้ใดที่หิวโหยขอเชิญให้ท่านมารับประทานอาหารเหล่านี้กันทั่วหน้าทุกตนนะครับแล้วก็ห้ามหันหลังกลับไปมองไปอันขาดนะครับตรงเนี้ยใครบ้านอยู่3แพร่งต้องทำนะครับแนะนำว่าต้องทำเลยนะครับเพราะ3แพร่งเนี่ยเอาหลักวิทยาศาสตร์ก่อนหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับหลักวิทยาศาสตร์3แพร่งคือทางเลี้ยวรถนะครับที่เลี้ยวรถมานะครับก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะสูงกว่าบ้านหลังอื่นๆนะครับอันนี้คือทางตามหลักวิทยาศาสตร์นะบางทีคนเมามาเลี้ยวอย่างเงี้ยตรง3แพร่งมันก็พุ่งเข้ามาเลยอย่างนี้ก็มีนะครับก็อย่างที่เราเคยเห็นตามข่าวบ่อยๆนะครับคือทาง3แพร่งเนี่ยเป็นทางเลี้ยวรถนะครับบางคนแบบขับรถไม่ชำนาญพอหรือขนองเนี่ยช่วง3แพร่งตรงทางเลี้ยวเนี้ยคำนวณผิดอะไรก็ตามแต่นะครับเหตุผลที่คนเราผิดพลาดมีเยอะแยะนะครับก็พุ่งเข้าไปตรง3แพร่งเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือ3แพร่งเป็นจุดศูนย์รวมของดวงวิญญาณร้ายนะครับก็ให้ทำวิธีที่ผมบอกนะแล้วก็วิธีนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการให้เขาแล้วเนี่ยยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ในตัวเองไปด้วยนะครับฉะนั้นวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับหลายคนที่อยู่ทาง3แพร่งทำแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับทำแล้วกิจการที่ทำก็รุ่งเรืองกว่าเดิมอีกจากบ้านที่คนไม่ซื้อไม่มองไม่มีใครเอาพอทำวิธีนี้กิจการชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เสริมดวงชะตาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นทั้งคลิปที่แนะนำวิธีการเสริมดวงชะตา
ทำบุญให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีร้ายทั้งหลายนะครับทำแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอน